อยากรู้เธออยู่ไหนพี่รักลูกของพี่มากไม่ใช่หรือพี่ไม่ต้องห่วงฉันจะส่งมันไปเดี๋ยวนี้หยุดนะคุณสมชักสินทั่วถ้าคุณทำร้ายเจ้าดาเล่นผมสาบานว่าผมจะเกลียดคุณและขอไปศัตรูกับคุณในทุกภพทุกชาติไปข้าจะฆ่าดาเรศหรือไม่ฆ่าแต่ท่านก็หมดรักในตัวข้าแล้วไม่ใช่หรือข้าจะเก็บมันไว้ทำไมแต่คุณก็ไม่ควรที่จะทำแบบนี้ที่ข้าทำไปก็เพราะว่าข้ารักท่านแต่ท่านทรยศความรักของข้าเสียแรงที่ข้ารักและจงรักภักดีต่อท่านคนเดียวตลอดมาผมไม่เคยทรยศในวันที่ผมเป็นสินธุผมรักอนินทิตาด้วยทั้งหมดของหัวใจจนลมหายใจสุดท้ายผมหวังว่าผมจะได้เกิดมาพบมารักกับผู้หญิงคนนั้นในตลอดทุกๆชาติไปแต่ว่าผมไม่คิดเลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเลือกที่จะฆ่าคนอื่นเอาเลือดมารักษาชีวิตของตัวเองเพื่อรอผมแต่ที่ข้าทำไปทุกอย่างก็เพราะว่าข้ารักท่านข้ากลัวข้ากลัวว่าข้าจะไม่ได้เจอท่านอีกแต่ว่าผมไม่มีวันที่จะรักผู้หญิงที่โหดร้ายอย่างคุณได้อีกผมขอร้องขอให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงแค่นี้เถอะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เกิดมาพบกันอีกไม่ข้าจะไม่มีวันเชื่อผู้ชายตระบัดสัตว์อย่างท่านอีกในเมื่อชีวิตของข้าต้องอับปางเพราะท่านท่านก็อย่าหวังเลยว่าจะได้สมรักกับหญิงอื่นพง
สายสินไปมัดร่างปีศาจอันนินทิตาเดี๋ยวนี้เราต้องหยุดมันให้ได้ไม่งั้นเราต้องตายกันทั้งหมดแน่เร็วรีบหนีออกไปแต่ว่าลูกดาข้าจัดการเองพวกเจ้ารีบหนีกันออกไปก่อนอย่าให้ต้องภาวะพะวังกันไปหมดค่ะแม่เท่าจำพงคะไปเองก่อนดีกว่าค่ะไปทางนี้ตรงไปเลยอันนี้ที่ตาเดี๋ยวนี้สิงโตนี่แทนตอบแทนความรักของข้าเช่นนี้เหรอI don't know.
ไรใช่ไหมลูกไม่เป็นไรค่ะเจ้าครับเราต้องไปจัดการเรื่องของเราก่อนนะครับคุณสองคนรีบพาเจ้าพ่อและคุณยายออกไปอ้าวแต่พวกคุณล่ะคะพาคุณแม่ไปหาหมอกันเถอะไปค่ะคุณแม่ไม่มีประโยชน์แม่คงอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานไม่ค่ะดาจะไม่ยอมให้คุณแม่เป็นอะไรคุณแม่ต้องอยู่กับดาเชื่อแม่เถอะแม่รู้ว่าร่างกายของแม่ฉันขอบใจเธอมากนะบรรดาศักดิ์
ที่เธอทำทุกอย่างเพื่อฉันแล้วก็คอยดูแลฉันมาตลอดขอบใจฉันเลยฉันเป็นคนทำให้เจ้าต้องเป็นแบบนี้ถ้าฉันไม่สอนมนต์ดำให้แม่หญิงและปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นชะตากับแบบนี้มาทัศน์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 ไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจเธอทำทุกอย่างด้วยความรักไม่ว่าจะทำให้คุณโฉมดาเร่แต่ว่าฉันเธอทำทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักโดยที่เธอไม่คิดถึงความสุขของตัวเองเลยแม่คงไม่รู้ว่าดาดีใจแค่ไหนที่ดาได้เป็นลูกคุณแม่ได้เป็นลูกของคนที่รักและคอยปกป้องดามาตลอดแต่ดาไม่มีโอกาสได้ตอบแทนมาคุณและที่ความสุขก็ตอบแทนคุณได้แล้วลูกแล้วดาจะมีความสุขได้ยังไงถ้าแม่ทิ้งดาไว้แบบนี้ล่ะแม่ได้ไม่ได้ทิ้งหนูไปไหนแม่เป็นอะไรมันก็เป็นเพียงร่างกายแต่หัวใจของแม่อยู่กับหนูตลอดไปบรรษาคุณแม่บรรษาคุณแแม่เท่าไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าครับไป
จ้าฟื้นแล้วนี่หนังโฉมมันเป็นยังไงทุกอย่างเรียบร้อยครับแม่เท่าถ้ำระเบิดแล้วและร่างของคุณโฉมก็แหลกไปพร้อมถ้ำออกมาไม่ได้แล้วแม่เท่าเบาใจได้เลยครับเรื่องร้ายๆจบลงแล้วครับยังหรอกเรื่องมันไม่จบง่ายๆอย่างนั้นหรอกพวกเจ้าอย่านิ่งนอนใจไปเลยแม่เท่าหมายความว่ายังไงครับถึงร่างมันจะแหลกไปพร้อมกับถ้ำแต่คนที่มีอาคมแข็งกล้าอย่างนางโฉมดวงจิตมันไม่แหลกสลายไปง่ายๆหรอกหมายความว่าคุณโฉมยังสามารถกลับมาทำร้ายพวกเราได้อีกเหรอครับใช่คนที่ดวงจิตอาฆาตแค้นอย่างนางโฉมมันไม่ปล่อยพวกเราไว้แน่ถ้าหากมันถอดดวงจิตไปไว้ในภาพวาดนั้นมันก็จะใช้มายาภาพออกมาทำร้ายคนได้อีกเจ้าจักรรีบกลับไปเอาใส่สิ่งที่ห้องข้าแล้วไปเอาภาพวาดของหนึ่งโฉมกลับมาให้ข้าทำลายให้เร็วที่สุดครับดาจะให้เงินช่วยเหลือครอบครัวของคนงานที่เสียชีวิตไปตามสมควรนะคะเจ้าพ่อดีแล้วลูกที่เขาต้องมาตายก็เพราะเราโดยเฉพาะบรรดาสาแม่ของลูกพอเสร็จเรื่องนี้แล้วเจ้าพ่อจะเอายังไงต่อคะเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วที่นี่มีแต่เรื่องเศร้าแล้วตอนนี้เราก็เหลือกันอยู่แค่สองคนถ้าลูกไม่ขัดข้องอะไรเราอยากจะขายคุ้มนี้ขายกิจการไร่ชาทั้งหมดแล้วย้ายไปอยู่กรุงเทพลูกว่าดีไหมดาแล้วแต่เจ้าพ่อค่ะดาก็ไม่อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันถ้าลูกกินข้าวเสร็จแล้วหนูก็พักผ่อนนะหนูเหนื่อยมามากแล้วเดี๋ยวพ่อกับกระถินจะไปจัดการเรื่องศพที่วัดเองค่ะว่ายังไงคะคุณจ๋าคุณดายังอยู่ที่คุ้มใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณจ๋ามีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอารูปวาดคุณโฉมคนที่คุ้มนะครับเอาไปทำอะไรเหรอคะแม่เท่าสั่งให้เอาไปทำลายครับทำลายรูปเหรอคะก็ดีเหมือนกันค่ะเรื่องจะได้จบสักทีกันเดี๋ยวเจอกันนะครับThank you.
คุณโฉมค่ะคุณได้รับผลกรรมที่ทำไว้แล้วไปผุดไปเกิดซะเถอะนะคะอย่าอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันเลยเข้าใจเหรอคะว่าทำไมคุณโฉมไม่เคยรักดาเลยคุณจักรนี่คุณดาอยู่คนเดียวเหรอครับค่ะเจ้าพ่อกับกระถินไปจัดการเรื่องศพที่วัดนะคะเราไปที่ห้องคุณโฉมเลยไหมคะคุณจักรลูกคุณโฉมอยู่ที่ห้องไปครับแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณจักรคะเป็นไปได้ยังไงทำไมมันหนักอย่างนี้ครับเนี่ย
นะครับคุณชนผมออกไปก่อนดีกว่าค่ะไม่น่ารีบออกโรงพยาบาลเลยครับน่าจะอยู่ต่อสักพักหนึ่งนะนั่นเองสิครับรู้จักอาการแล้วเนี่ยไม่เท่าจะไหวแล้วครับข้าต้องรีบจัดการกับดวงวิญญาณของหนึ่งโฉมขืนปล่อยไว้นานกว่านี้มันจะยิ่งมีกำลังมากขึ้นของที่ข้าสั่งเอาไว้เจ้าจัดการเรียบร้อยหรือยังทางนี้ครับฉันไม่รู้เขาไม่เท่าอยู่ๆฝนก็ตกหนักนี่เป็นฝีมือของนางอนินทิตาแน คุณโฉมนี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยนะจิตของมันยังอยู่อาคมมันแข็งนักแต่มันจะมาเก่งสู้ข้าไม่ได้หรอ
เท่าแม่เท่าคะแม่เท่าคะแม่เท่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเท่ารีบพาไปโรงพยาบาลนะครับไปแล้วนี่ไม่รอดแน่ไม่ต้องพาข้าไปโรงพยาบาลหรอกไม่ค่ะแม่เท่าต้องไม่เป็นอะไรแม่เท่าต้องรอดค่ะไม่ได้หรอกครับคุณรัชชาวิญญาณคุณโฉมตามมาไปเร็วคุณรัชชาถึงโรงพยาบาลแล้วถูกไว้นะครับข้ารู้ตัวดีว่าข้าไม่รอดแน่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลข้ากลับไปพาข้ากลับไปเดี๋ยวนี้เพราะข้ามีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่จะต้องทำไปคุณสิไปครับคุณรัชชา
ินเนี้ยจะช่วยเราได้จริงๆเหรอคะคุณรัชชาได้สิก็แม่เท่าให้เอามาล้อมรีสอร์ทเพื่อป้องกันไม่ให้คุณโฉมเข้ามาแต่เราจะอยู่ในนี้กันตลอดไปเหรอคะถ้าวันไหนออกไปข้างนอกอะเราตายแน่นั่นสิครับตอนนี้แม่เท่าก็เจ็บหนักแม่เท่าคงสู้คุณป้าไม่ได้หรอกครับแม่เท่ายังไม่ดีขึ้นเลยค่ะไหนๆผมกับลูกดาก็จะย้ายลงไปกรุงเทพอยู่แล้วทำไมเราไม่เอาแม่เท่าไปรักษาตัวที่กรุงเทพล่ะครับออกไปข้างนอกเหรอคะแต่ว่าคุณโฉมรอข้าพวกเราอยู่นะคะใช่ครับเจ้าลุงตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสายศิลป์ถ้าหากเราออกไปเนี่ยมีหวังตายกันหมดแน่ครับแม่เท่าบาดเจ็บอยู่ขนาดนี้ผมว่าเราต้องเสี่ยงพาแม่เท่าออกไปครับไม่ข้ามไปไหนทั้งนั้นข้าจะต้องจัดการนางแม่มดอันนี้ที่ตาก่อนแต่แม่เท่ายังบาดเจ็บอยู่มากนะครับบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยจะไปสู้กับคนโฉมได้ยังไงถ้าเท่าไม่ไปมีวิธีอื่นไหมที่เราจะช่วยแม่เท่าได้เวลาของข้าเหลือน้อยเต็มทีแต่ข้าจะต้องจัดการกับนางแม่มดอนินทิตาให้สำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องช่วยต่อชีวิตข้า